านออกโรงเรียนวัดสามไกลเผื่อท่านรัตยาเผ่าผางนะครับได้กล่าวนะครับคำปฏิญาณนะครับขอให้สัจจะว่าข้าหนึ่งข้าพเจ้าจะรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอโดยกระทำตามข้อปฏิบัติและไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามทางวินัยตามที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาข้อที่สองข้าพเจ้าจะปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรมและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดีข้อที่3ข้าพเจ้ามุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีจิตสาธารณะในการให้บริการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปข้อที่4ข้าพเจ้า